รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์อุ้ยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูเปียกันครับน้องๆครับตอนนี้ครูเปียกำลังทำโจทย์อะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมแล้วก็หาด้านถัดไปฮะ3 4หน้าถัดไปก็คืออะไรไม่รู้กันครับอันนี้5 12ถัดไปก็คืออะไรไม่รู้กันครับเฮ้ยต้องมีตัวช่วยแล้วครับพีทาโกรัสพีทาโกรัสพีทาโกรัสน้องๆสงสัยมั้ยครับว่าพีทาโกรัสเป็นใครแล้วเขาคิดค้นทฤษฎีอะไรและเขาจะช่วยครูพี่เอิร์ธแก้โจทย์ข้อนี้ได้ไหมมาดูกันครับพีทาโกรัสเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณที่อธิบายความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากประกอบด้วย3ด้านประกอบกันโดยมีมุมฉาก1มุมซึ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดยาวกว่าด้านประกอบมุมฉากเสมอทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป4เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป A บวกพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป B ดังนั้นถ้ากำหนดให้ x y z เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม x เป็นมุมฉากก็สามารถหาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยม x y z ได้ดังนี้ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดขึ้นด้านตรงข้ามมุมฉากเส้นตรง y z คือเส้นตรง y z กำลัง2ซึ่งมาจากด้านคูณด้านซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยม x y z ได้คือเส้นตรง y z กำลัง2เท่ากับเส้นตรง x y กำลัง2บวกเส้นตรง x z กำลัง2ซึ่งโดยปกติแล้วความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นไปตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสมักจะไม่เป็นจำนวนเต็มแต่ก็มีความยาวด้านที่บางครั้งเป็นจำนวนเต็มทั้ง3ด้านซึ่งจะเป็นความสัมพันธ์ของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากที่น้องๆสามารถเจอได้บ่อยๆเช่น3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17เป็นต้นทั้งนี้น้องๆจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านหนึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดซึ่งด้านที่ยาวที่สุดนั้นจะเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเสมอนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของด้านสามเหลี่ยมมุมฉากสามารถเพิ่มและลดลงตามสัดส่วนได้เช่น3 4 5เมื่อคูณ2เท่าก็จะเป็น6 8 10หรือเมื่อคูณ3เท่าก็จะเป็น9 12 15หรือว่าคูณด้วย4เท่าก็จะเป็น12 16 205 12 13เมื่อคูณ2เท่าก็จะเป็น10 24 26หรือเมื่อคูณ3เท่าก็จะเป็น15 36 39หรือเมื่อลดสัดส่วนลงครึ่งเท่าก็จะเป็น 2.5 6 6.5 ย้ำนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามของมุมฉากส่วนด้านประกอบมุมฉากก็คือด้านที่อยู่ติดหรือชิดกับมุมฉากเพราะฉะนั้นครับน้องๆก็สามารถหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้แล้วนะครับโดยด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลังสองมาบวกกันโดยรูปแบบของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่เราสามารถพบกันได้บ่อยๆเลยก็คือ3 4 5 5 12 13และ7 24 25ตอนนี้เราสามารถแยกออกแล้วใช่ไหมครับว่าสามเหลี่ยมรูปไหนเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฎีบทของพีทาโกรัสดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันครับจงพิจารณารูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว15หน่วยด้านประกอบมุมฉากยาว14และ6หน่วยจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2ทั้ง2ด้านมาบวกกันลองแทนค่าด้านประกอบมุมฉากกำลัง2ก็จะได้เป็น15กำลัง2เท่ากับ225
ด้านประกอบมุมฉากกำลัง2ก็จะได้เป็น14กำลัง2เท่ากับ196บวกด้วย6กำลัง2เท่ากับ36น้องๆจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจงพิจารณารูปแบบสามเหลี่ยมต่อไปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว50นิ้วด้านประกอบมุมฉากยาว14และ48นิ้วจากโจทย์จะเห็นว่าตัวเลขมีค่ามากดังนั้นสามารถลดทอนตัวเลขลงได้โดยการนำ2ไปหารตลอด14หาร2เท่ากับ7 48หาร2เท่ากับ24 50หาร2เท่ากับ25ลองแทนค่าได้ประกอบมุมฉากคือ7กำลัง2บวกด้วย24กำลัง2ได้ตรงข้ามมุมฉากเท่ากับ25กำลัง2ได้ประกอบมุมฉาก7กำลัง2จะได้เป็น49บวกด้วยได้ประกอบมุมฉาก24กำลัง2จะได้เป็น576ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉาก25กำลัง2จะได้เป็น625เมื่อนำได้ประกอบมุมฉาก2ด้านมารวมกันก็จะได้625ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าด้านประกอบมุมฉากทั้ง2รวมกันได้เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้นแสดงว่าสัดส่วน14 48 50เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับจงหาค่าของ A โจทย์กำหนดให้ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว13นิ้วได้ประกอบมุมฉากด้านหนึ่ง12นิ้วและอีกด้านหนึ่งแทนค่าด้วย A จากความสัมพันธ์ฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2บวกด้านประกอบมุมฉากกำลัง2จะได้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก13กำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉาก12กำลัง2บวกด้วยด้านประกอบมุมฉาก A กำลัง2ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว13กำลัง2จะได้เป็น169เท่ากับด้านประกอบมุมฉากยาว12กำลัง2จะได้เป็น144บวกด้วยได้ประกอบมุมฉาก A กำลัง2เมื่อได้ค่าแล้วนำ44ย้ายไปข้างหน้าจากบวกเปลี่ยนเป็นลบก็จะได้เป็น169ลบด้วย144เท่ากับ A กำลัง2 25เท่ากับ A กำลัง2ย้ายกำลัง2ของ A ไปที่25ก็จะเป็นรากที่2ของ25คือ5เท่ากับ A คำตอบข้อนี้ A เลยมีค่าเท่ากับ5ความยาวได้ประกอบมุมฉากของสามเหลี่ยมเท่ากับ9และ12หน่วยจงหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากจากโจทย์กำหนดความยาวด้านประกอบมุมฉากยาว9และ12หน่วยจากสัดส่วนของสามเหลี่ยมมุมฉากที่ว่ากันไปข้างต้นแล้วน้องๆยังจำได้ไหมครับที่มี3 4 5ถ้าน้องๆลองเอา3มาคูณก็จะได้เป็น9 12 15ซึ่งจะเห็นว่าด้านที่หายไปคือ15ดังนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากคือ15เห็นไหมครับน้องๆถ้าน้องๆสามารถจัดสัดส่วนของสามเหลี่ยมตรีโกณได้ก็จะช่วยให้น้องๆสามารถหาความยาวด้านต่างๆของสามเหลี่ยมมุมฉากได้ง่ายขึ้นอย่าลืมนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2จะเท่ากับด้านประกอบกำลัง2มาบวกกันและรูปแบบที่เราจะบ่อยๆก็คือ3 4 5 5 12 13และ7 24 25โดยด้านที่มากที่สุดนะครับก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองครับเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ทกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ